Viz ค่ะสัญญา Viz ค่ะปลายฟ้า Viz ค่ะ Cheers Viz ค่ะอะตอม Viz ค่ะแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่ในรายการ3 Plus Love Cake ใครเคยมาช่อง3บ้างหนูเคยมาแล้วค่ะเมื่อนานมากๆแล้วตอนนั้นมาออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะโปรโมทซีรีส์ใช่โซเชียลเดทโบทค่ะของช่อง3เหมือนกันเราในฐานะเคยมาแล้วไหนเป็นพิธีกรให้พี่หน่อยเร็วค่ะเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการมาที่นี่ครั้งแรกรู้สึกว่าที่นี่สวยมากไม่เคยหนูไม่เคยมาแบบว่าที่ตึกนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกที่หนูมารู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจมากๆเลยใช่ตื่นเต้นด้วยค่ะชอบลิฟที่เป็นกระจกหมดเลยค่ะหันไปได้ส่องไปทางไหนก็เจอพวกเราก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าตื่นเต้นน้อยลงเพราะมีพี่ตอมมาเป็นการให้เราชอบร้านโยเกิร์ตข้างล่างพูดถึงช่อง3เราจะนึกถึงอะไรกันคะสิ่งแรกเลยที่หนูนึกถึงก็คือรักนี้หัวใจมีขี้ใช่หนูแต่ก่อนใช่อยากเป็นนางเงือกมากเลยของหนูก็หนูก็เพิ่งมารู้ว่าละครหลายๆเรื่องตอนเด็กๆของหนูมาจากช่อง3มีแบบว่าเนี่ยรักนี้หัวใจมีขี้แล้วทั้งภาค1ภาค2คือหนูดูหมดเลยเพราะหนูชอบมากอยากเป็นนางเงือกค่ะก็ชอบเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ชอบคลิปนี้หัวใจมีเธอค่ะมันต่อกันจากใช่ใช่ใช่ส่วนหนูนะคะเป็นสายละครพีเรียดค่ะชอบละครพีเรียดแบบบุพเพสันนิวาสของกาอะไรอย่างงี้ดูหลายรอบมากมายเลยค่ะไม่ถึงจะเกิดสักทีนึงอุ้ยให้ขี้ข้ามารับกูงั้นหรือต้องร้ายเหมือนพี่กิ๊กใช่ปะใช่ทุกคนดูละครหมดเลยพาราดูเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะสายตื่นเช้าสายตื่นเช้าค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นข่าวละครหรือรายการต่างๆจากช่อง3นะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง3 Plus นะคะตัวสามารถดูละครที่เราชอบได้ด้วยทั้ง3คนนะคะรักนี้หัวใจมีขี้แล้วก็คิดนี้หัวใจมีเธอค่ะค่ะก็เราก็มารายการนี้เราก็ต้องเล่นเกมเหมือนที่พี่ๆพวกเราเคยเล่นไปเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับสปายเราจะได้คำมานะคะที่แบบว่าอาจจะมีความหมายใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ใช่คำเดียวกันแล้วพวกเราทั้ง5คนเนี่ยต้องตามหาว่าใครเนี่ยเป็นสปายโดยที่เพื่อนอาจจะบอกความหมายมาแล้วอาจจะมีคนนึงที่เอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะมันใช่คำเดียวกันหรือเปล่าค่ะแล้วก็ถ้าจับได้ปุ๊บเพื่อนคนนั้นก็จะโดนทำโทษหรือถ้าเกิดเราตามหาสปายไม่เจอเนี่ยเราเองก็จะเป็นคนที่ถูกทำโทษค่ะโดยจำกัดเวลา2นาทีในการพูดโค้ดลับต่างๆดีต่อใจค่ะดูดีค่ะหล่อค่ะถูกใจค่ะเป็นที่รักค่ะเดาไม่ถูกเลยอ่ะเดาไม่ถูกเพราะไม่รู้หรือเปล่ามันคืออะไรอุ๊ยบ้าเชียร์ยาแต่ผมนี่เหมือนการแบบมีพิรุธเลยนะเละท่อค่ะเละท่อเก่งค่ะดูคนเริ่มแบบแปลกมีหลายคนสุดยอดค่ะเอ๊ะแปลกๆทำกลมๆอยู่แล้วกว้างๆทำกลมๆทุกคนผู้ชายค่ะต้องมีคู่ค่ะอุ๊ยอุ๊ยว้าเกิดอะไรขึ้นแกมันแปลกๆเปล่ามันแปลกเหรอบ้าไม่แปลกจับผมแล้วแปลกๆไม่หนูก็ไม่มีทางรู้เหมือนกันไงว่าคำของหนูมันใช่คำนั้นหรือเปล่าพี่ทำต่อเลยปะสมาร์ทค่ะตึกนี้ค่ะกล้ามแน่นค่ะรวยค่ะโอเคหมดเวลาแล้วเดี๋ยวนึกต่อแล้วชี้ได้ไหมสามโอเคหนึ่งสองสามหุ้ยหนูรอดนะเนี่ยหนูรอดนะเนี่ยพี่ตอมสามโหวตหนูสองโหวตเชียร์มันเลิกมากนะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วค่ะจะเลิกลากไงคนเนี้ยเชียร์จับผมตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดกระดาษเลยนะไม่ผมเหมือนพันกันเฉยๆค่ะจับขาหลอกฉันหลอกบ้าไม่คิดดีๆคิดดีๆกระดาษที่อยู่ในมือนะคะเปิดต้องเปิดให้ดูไหมคิดดีๆใครเป็นสปายนางเอกช่อง3เห็นไหมหนูเป็นผู้บริสุทธิ์อ่ะอ๋อมันผิดที่หนูเองโอเคขอโทษค่ะโอเคใจด้วยนะ
นายต้องรับบทลงโทษแล้วแหละไม่มีใครรอดเลยด้วยนะทุกคนคือหมดกันแบบไปหมดเลยเขาดูเหมือนจับผิดทุกคนตั้งแต่แรกเลยไม่คิดว่าเขาจะเป็นเลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบคนที่พยายามหาคำตอบให้ได้ตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะหนึ่งเดียวมาแล้วนะคะซึ่งไม่มีใครสุดยอดใช่ไม่มีใครหัวเขาเลยไม่มีใครสงสัยเลยเขาเก่งมากเขาเนียนมากแล้วทำไมหนูต้องเป็นผู้ต้องสงสัยไม่เป็นไรนะพี่ตอบแบบว่าไงมันมีความน่าสงสัยบางอย่างแต่ไม่เป็นไรเงียบผิดปกติมากใช่ใช่เนี่ยจริงๆส่งถ่ายทุกคนเลยยกเว้นซอนยาผมนั้นมันเนียนที่สุดแล้วอ้าวเราก็ต้องรับบทลงโทษไปนะแต่ว่าบทลงโทษจะเป็นยังไงนะก็ต้องไปรอดูก่อนไปดูโชว์นะคะพวกเราก็มาพูดถึงเพลงกันก่อนดีกว่าใช่ Barbie Oops Oops ไม่นะเป็นมายังไงบ้างคะเพลงนี้นะคะก็มีความหมายเกี่ยวกับว่าเราโดนผู้ชายบอกเลิกแต่ว่าเราก็ยังเดินหน้าแล้วก็มีความมั่นใจต่อไปแล้วก็ดูดีไลค์กับบาร์บี้ค่ะใช่คอนเซ็ปต์ MV ของเราเป็นไงบ้างพี่ตอมก็เราก็จะพูดถึงผู้หญิงที่มีความคิดสมัยใหม่ค่ะใช่ใช่มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะรักตัวเองค่ะพูดถึงพี่มาแบ็คโฮมของเราหน่อยดีกว่าค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะก็มีการเปิดรับออดิชั่นไอดอลของค่ายแกรมมี่ค่ะและทีนี้ก็พวกเราก็ได้ผ่านการออดิชั่นเข้ามาค่ะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีที่มาการออดิชั่นแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเราก็เข้าสู่กระบวนการร้องเต้นเทรนอะไรต่างๆเหมือนกันค่ะแล้วก็มีการทดสอบอะไรอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมซอนยาใช่การคัดเมมเบอร์ด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนเทรนนีผู้หญิงในค่ายของเราเนี่ยจะมีจำนวนเยอะประมาณนึงค่ะพวกเราก็จะมีแข่งสเตจการแบบว่าเพื่อดูว่าใครถนัดด้านไหนแล้วก็ดูเคมีความเข้ากันของแต่ละคนค่ะแล้วก็ออกมาเป็นวิสทั้ง5คนค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มีชาเลนจ์ให้ทุกคนไปเล่นกันด้วยนะคะชื่อแฮชแท็กว่า #Barbie_WizChallenge ก็ไหนๆเราก็มีชาเลนจ์แล้วเรามาเต้นให้ทุกคนดูกันดีกว่าค่ะว่าชาเลนจ์จะเป็นยังไง1 2 3 Look at me oops oops look at me zoopShining do D in the party, I don't need you, you. Look at me, zoop. Shining do D like a Barbie light. Oops, oops. Look at me, zoop. Shining do D like a Barbie ทุกคนสามารถไปดู MV ของพวกเราได้ที่ YouTube Genius Underscore Official ค่ะค่ะแล้วก็สามารถสตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเรา Wiz Official ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางด้วยนะคะฝากรักฝากเอ็นดูแล้วก็ฝากติดตาม Wiz เป็นนานๆนะคะแล้วก็อยากจะฝากทุกคนติดตาม Wiz Debut Showcase ของเราด้วยนะคะก็จะไม่ได้จัดแค่ในกรุงเทพที่เดียวนะคะแต่ว่าจะไปต่างจังหวัดไปภาคอื่นๆด้วยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนก็อยากให้รอติดตามกันนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณรายการSoundPlus Love Cake แม้ตอนแรกนะก็กะว่าจะให้เต้นสัก20รอบสักหน่อยแต่ว่าหนูว่ามันง่ายไปสำหรับวิสทั้ง4ค่ะอยากเห็นเขาทำท่าแบ๊วๆสักหน่อยอะค่ะแต่ว่ากรณีพิเศษของพี่อะตอมนะคะเนื่องจากเป็นคนหวานอยู่แล้วขอท่าที่หล่อเท่ที่สุดส่วนสาวคนนี้แบ๊วๆเลย1 2 3เอาแบบงงสาวเท่คนนั้นหายไปมากันที่คนนี้ดีกว่าคือเขาจะความรู้สึกทุกคนละคนนี้เขาหวานเป็นธรรมชาติอยู่แหละคนนี้ขอแบบหล่อเท่เอาหล่อเท่แบบพระเอกช่อง3ไอเราก็เท่สุดโอ้ไอเราก็เท่ซะด้วยผมนี่ก็ว้าวุ่นเลยอุ้ยหนวดยาวจังเลยอ่ะทั้งวงเลยอ่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมดูรายการ3 plus รับแขกด้วยนะคะบ๊ายบาย